Difference for me between mm. Thailand and Korea's offense. Overpass, oh ruthlessly Whoa. punished, Pimpichaya. สวัสดีครับ THA วอลเลย์บอลช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566วันอาทิตย์ที่ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะได้มีกีฬาดีๆชมกันในช่วงเย็นนี้ สำหรับวอลล์บอลเนชั่นลีก2อ2 3นะครับซึ่งก็เดินทางมาถึงนัดที่4นะครับซึ่งเป็นเรียกว่านัดส่งท้ายสนามที่1ของสาวไทยของเรากันแล้วนะครับซึ่งสาวไทยของเราก็จะลงสนามพบกับทีมร่วมเอเชียด้วยกันนะครับนั่นก็คือทีมเกาหลีใต้โดยที่ศึกสายเลือดแห่งเอเชียในนัดนี้นะครับก็จะมีขึ้นในช่วงค่ำวันนี้ครับ4มิถุนายนเวลา18นาฬิกาทีมชาติไทยปทะทะทีมชาติเกาหลีใต้ แต่ก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันในนัดนี้กันด้วยความสนุกสนานนะครับเดี๋ยวทีเอชเอลและบอลของเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูสถิติก่อนการแข่งขันไปพูดคุยกันและก็ในช่วงท้ายคลิปก็เช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปทายผลการแข่งขันการเล่นๆตามภาษาของคนที่ชอบดูเล็บบอล และถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อันดับโลกล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มจากไทยแลนด์ของเราก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่14ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่210.55คะแนนส่วนเกาหลีใต้ครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่25ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่138.10 ส่วนผลงานในครั้งที่แล้วครับ VNL 2022ไทยของเราก็จบในอันดับที่8ส่วนเกาหลีใต้จบในอันดับที่16อันดับสุดท้ายไปดูกันที่สถิติการพบกัน3าครั้งล่าสุดของทั้งไทยและเกาหลีใต้นะครับย้อนไปที่ VNL 2021ครับเป็นฝ่ายไทยของเรานะครับที่พ่ายแพ้ให้กับ าหลีใต้ไป1ต่อ3เซตนะครับจากนั้นเมื่อปีที่แล้วครับ VNL 2022สาวไทยของเรากลับมาล้างตาเกาหลีใต้ได้นะครับโดยเป็นฝ่เอาชนะไปได้3ต่อ0เซตครับและล่าสุดในรายการ World Championship ครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022สาวไทยของเราก็ย้ำแคนเกาหลีใต้ไปอีก3ต่อ0เซต มากันที่ผลงานในปีนี้กันบ้างครับ v ีเองพันสามนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากทีมชาติไทยนัดแรกครับสาวไทยของเราพ่ายแพ้ให้กับอิตาลีไป2ต่อ3เซตจากนั้นก็มาเอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อ0นเซตครับและล่าสุดล่าสุดนัดที่3นะครับก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับโปแลนด์ Poland ไป0นต่อ3เซตส่วนเกาหลีใต้ครับนัดแรกก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับ ตุรกีครับตุรกีเจ้าภาพไป0ต่อ3เซตแล้วก็มาพ่ายแพ้ให้กับแคนาดาไป0ต่อ3เซตและล่าสุดเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็พ่ายแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาไปอีก0ต่อ3เซตก็แพ้มา3นัดติดเลยครับยังไม่พบเจอกับคำว่าชัยชนะ ทำให้อันดับในตารางคะแนนตอนนี้ครับเกาหลีใต้ก็แข่งไป3นัดแพ้รวดนะครับอยู่อันดับที่16แล้วก็ยังไม่มีคะแนนส่วนทีมชาติไทยของเราอยู่ในอันดับที่11แข่ง3นัดครับชนะ1นัดแพ้2นัดมีอยู่4คะแนน ต่อมาไปดูกันที่ผู้เล่นที่มีความโดดเด่นในการทำคะแนนครับสาวไทยของเราผ่านมาแล้ว3นัดผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยในตอนนี้ก็คือน้องบุ๋มบิ๋มชัชชูออนโมกสีครับผู้เล่นหมายเลข19ในตำแหน่งตัวตบหัวเสาอายุ23ปีส่วนสูง180เซนติเมตร3นัดที่ผ่านมาทำไปแล้ว42คะแนน ส่วนรองลงมานะครับก็คือน้องบีมพิมพิชญาโกกรัมนะครับผู้เล่นหมายเลข16ในตำแหน่งบีหลังครับอายุ24ปีส่วนสูง180เซนติเมตรสามนัดที่ผ่านมาทำไปแล้ว35คะแนนในขณะที่ทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมในตอนนี้นะครับหลังจากผ่านมาแล้ว3นัดทำไป19คะแนนกับหมายเลข19 เพียวซึนจูผู้เล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสาอายุ30ปีส่วนสูง182เซนติเมตรส่วนอันดับที่2ครับเป็นผู้เล่นหมายเลข18ในตำแหน่งตัวตบหัวเสาเช่นกันครับคิมมียอนอายุ30ปีส่วนสูง177เซนติเมตรสนัดที่ผ่านมาก็ทำไปแล้ว15คะแนน ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูค่าเฉลี่ยของอายุและส่วนสูงของไทยกับเกาหลีใต้กันนะครับความสูงเฉลี่ยของสาวไทยของเราอยู่ที่176.6ซนติเมตรส่วนเกาหลีใต้อยู่ที่180.9เซนติเมตรในเรื่องของอายุอนามครับของสาวไทยของเราเฉลี่ยอยู่ที่27.6ปีนะครับส่วนเกาหลีใต้อยู่ที่25.9ปีก็ไม่ห่างกันมากครับทั้ง2สถิตินี้ สำหรับเกมการแข่งขันในนัดน,นี้นะครับแน่นอนว่าไม่มีใครยอมใครแน่นอนสาวไทยของเราต้องการชัยชนะแน่นอนอยู่แล้วเพื่อสะสมคะแนนอันดับโลกนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในท็อป10ของโลกตามเป้าหมายนะครับแล้วเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะปูทางไปสู่โอลิมปิก2024ส่วนเกาหลีใต้เองนะครับก็อยู่ในสถานะที่กำลังเรียกว่ากระหายนะครับชัยชนะนัดแรกใน VNL 2023พร้อมกันนี้ก็คิดว่าเขากำลัง หาวิธีการนะครับที่จะฟื้นคืนชีพพาอันดับโลกของตัวเองกลับมาอยู่ในอันดับที่ดีเหมือนในช่วงที่ในยุคที่มีกัปตันคิมนะครับอยู่ช่วยทีมและแน่นอนนะครับในนัดนี้เนี่ยเป็นศึกศักดิ์สีนะครับศึกแห่งศักดิ์สีศึกสายเลือดแห่งเอเชียเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่มีใครยอมใครแน่ ส่วนในเรื่องจุดแข็งของเกาหลีใต้นะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับตามภาษาของคนที่ชอบดูเล์บอลผมคิดว่าสิ่งที่เกาหลีใต้หน้ากลัวกว่าทีมไทยนะครับก็คือในเรื่องของบอลเสิร์ฟเกาหลีใต้เสิร์ฟแล้วเป็นบอลที่ค่อนข้างรับยากประกอบกับสาวทางเราอะ่ะมักมีปัญหาในเรื่องบอลแรกแล้วเวลามีปัญหาบอลแรกก็มักจะทําให้ระบบในเกมลุกเสียไปด้วย ส่วนในเรื่องของทักษะอื่นๆนะครับรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬานะครับผมก็ยังมองว่าทีมชาติไทยของเราค่อนข้างเป็นต่อเกาหลีใต้อยู่มากเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยมองว่าในนัดนี้สาวไทยของเราน่าจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้น่าจะเอาอยู่ครับและขอทายผลการแข่งขันว่าสาวไทยของเราน่าจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้3ต่อศูนย์เซต ส่วนจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับแฟนๆวอลเลย์บอลไทยทุกๆท่านก็คงจะต้องมาช่วยกันเอาใจช่วยสาวไทยของเรานะครับกับศึกสายเลือดแห่งเอเชียในช่วงค่ำวันนี้4มิถุนายนเวลา18นาฬิกาทีมชาติไทยปัะทะทีมชาติเกาหลีใต้ สามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง7 HD กฎหมายเลข35และสำหรับ THA วอลเลย์บอลช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลในคลิปนี้คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับคำนี้ครับพร้อมกันที่หน้าจอนะครับสวัสดีครับ